ลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาของท่านในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าเดือนแห่งความรักเดือนที่ดาวเสารดาวพุธและดาวอาทิตย์ต่างก็เล็งไปยังลัคนาราศีสิงห์ส่วนดาวพฤหัสยังทำหน้าที่ของมันเป็นราชาโชคอยู่ในตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีสิงห์องศาก็เดินหน้าเป็นที่เรียบร้อย ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนนี้เป็นเดือนที่อยู่ไม่ติดที่อาทิตย์เล็งลักเนี่ยบอกยี่ห้อได้เลยว่าต้องเดินทางหรืออย่างน้อนที่สุดคืออยู่ไม่ติดบ้านเลยอยากจะไปน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาอยู่กับบ้านอยู่กับที่แล้วหงุดหงิดก็น่าจะเป็นอาน,นิสงส์จากดาวอาทิตย์นี่แหละครับที่ไปเล็งลัคนาราศีสิงห์เป็นดาวเจ้าตัวของคุณเองนั่นแหละทีนี้เรื่องของเรื่องคือในวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้า กุมภาพันธ์5วันนี้เต็มไปด้วยการติดต่อประสานงานล้วนติดต่อประสานงานเยอะแยะมากมายแล้วก็วันที่6-10ถึงเป็นวันที่คุณรอรับความสำเร็จได้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของการงานน่าจะมีข่าวดีหรือมีอะไรที่ดีๆในเรื่องของงานเข้ามาอย่างแน่นอนแต่เดือนนี้ก็ต้องเป็นเดือนที่คุณเองระมัดระวังสุขภาพและการขับรถขับรา โดยเฉพาะดาวอังคารเป็นมหาอุดกับดาวราหูที่ทำมุมปลายหอกับลัคนาราศีสิงห์11จนถึง15ช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเป็นอะไรที่ระวังสุขภาพและการขับรถขับราสักนิดหนึง่งพอ16 20ช่วงเนี้ยชาวลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตามีโอกาสจะต้องเดินทางนะครับได้ไปโน่นมานี่ขยับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ16 20 2 1่จนถึง25นะครับช่วงนั้นคุณจะมีความรู้สึกกระเม็ดกระแมในเรื่องของการเงินเหมือนกับคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณบริหารเรื่องการเงินได้ไม่ดีนักก็เลยจะต้องกระเม็ดกระแมนิดนึงในช่วง2 1จนถึง25แล้วก็2 6จนถึง28ช่วงนี้ก็แฮปปี้ลันล้าสบายๆส,สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ ดาวที่ขยับย้ายตรงนี้ทั้งหมด5ดวงนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวอังคารย้ายวันที่5กุมภาพันธ์แล้วก็ดาวสุกับอาทิตย์ย้ายวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพุธย้ายวันที่1 4กุมภาพันธ์และดาวเกตย้ายวันที่25กุมภาพันธ์ผมจําได้หมดแหละนะครับฉะนั้นดาวที่มีการขยับย้ายตรงนี้ดาวเกตดาวราวหูนะครับอยู่ด้วยกันในเรือนมรณะคุณมีโอกาสจะได้เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักศดิ์สิทธิ์ในสถานที่แปลก แปลกออกไปจากเดิมเช่นไม่เคยไปที่นี่เลยจู่ๆก็ได้ไปมีคนชวนไปหรือจู่ๆก็อุตริไปขึ้นมาเองก็ได้อย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพุธเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าไปอยู่ร่วมกับดาวอยู่สองดวงคืออาทิตย์และก็เสราร์เลงลัคนาราศีสิงห์อยู่เดือนนี้จะมีการติดต่อเจราจาเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ต่างๆทั้งเดือนแต่ภาพโดยรวมถือว่าสําเร็จดีนะ ผมว่านะครับคู่เจราจาหรือคู่ติดต่อไม่ได้คุยยากคุยเย็นหรอกน่าจะมีการคุยกันในแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวไปอยู่ในเดือนปัตตนิเรือนคู่ครองถึง3ดวงหนึ่งในนั้นก็คือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงห์เองกลับกลายเป็นว่าเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกหึงหึงหงหวงระแวงคู่ครองคนรักคุณยังไงบอกไม่ถูก กังวลระแวงเป็นห่วงบางคนไม่ได้อยู่ด้วยกันก็โหยหาคิดถึงเป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบตรงนี้แล้วก็ชัดเจนสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคนที่ยังโสดอยู่น่าจะมีคนมาชอบพอ ถูกใจอยู่ไม่น้อยและส่วนใหญ่คนที่เข้ามานั้นจะเป็นโปรไฟล์ในลักษณะของพ่อไม้แม่แม่ไม้หรือเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งเลิกกับคู่มาอะไรประมาณนั้นแล้วมาถูกใจเรามันจะเป็นไปในลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยหรือการให้คำปรึกษาหารือจนมีความรู้สึกดีดต่อก,กันคุ้นเคยกันจนมีความรู้สึกว่าคนนี้น่าคบหาอะไรประมาณนั้น อย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีสิงห์ผมขออธิบายให้ฟังอีกอย่างหนึ่งนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดวงด้านต่างประเทศของคุณนั้นโดดเด่นและชัดเจนมากดาวมนุษย์ยูนะครับอยู่ในภพลอยกลางฟ้านั่นคือประการที่1ดาวพระหัสอยู่ในเลือนที่9นั่นคือประการที่2ถ้าใครทําธุรกิจติดต่อทางไกลยอยู่แล้วหรือเริ่มจะทําสิ่งเหล่านี้โอกาสและความสําเร็จจะเข้ามาไม่ยากเลยมีความสําเร็จมีโชคลาภมีการเงินรออยู่ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ